หนาครับแข็งแรงมากนะครับนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราบิดไปทางด้านเวลาเราบิดไปทางด้านเราทำให้เราบิดไปทางด้านนอกไม่ค่อยได้นักนะเพราะเอ็นตรงนี้แข็งแรงหนาด้วยมันก็เริ่มมีครับลิกาเมนต์มันก็เชื่อมระหว่างกระดูกด้านในคืออะไรกระดูกอะไรที่เดียถูกต้องแล้วก็ไปเชื่อมกับกระดูกทารัสก่อนทางด้านโพสิเลียนนี่ทางด้านหลังนะส้มจะอยู่ทางด้านหลังก็เลยเรียกว่าทิดิโอทาร่าเอาละลิกาเมนต์ก็คือเอ็นที่เชื่อมระหว่างทิเบียกับทารัสพออยู่ด้านหลังก็เรียกว่าโพสทิเลียเริ่มคล่องแล้วนะเริ่มคล่องแล้วนะต่อไปอันนี้ก็เป็นทิเบียกับอะไรอีกมาเกาะที่อะไรคาลคาเนียสนะคาลคาเนียสก็เลยตั้งชื่อว่าทิบิโอคาลคาเนียลลิกาเมนต์ใช่ครับเห็นไหมหนาแข็งแรงมากเห็นไหมหนากว่าพวกด้านนอกไหมหนาหนากว่าเลยเสร็จแล้วยังนี้ไม่พอยังแข็งแรงไม่พอก็เอามาเกาะหยิบนะก็คือระหว่างตอนนี้เป็นระหว่างนาวิคูล่าและตัวนี้เป็นกระดูกนาวิคูล่าถูกไหมที่หนูเหมือนเรือแล้วมาเกาะต่อกับอะไรครับบางส่วนเกาะที่เบียตรงปลายเลยนะครับก็เลยเรียกว่าทิบิโอนาวิคูล่าลิกาเมนต์นะครับนะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับแล้วก็มีแอนทิเลียนะอันนี้เป็นทารัสกับอะไรครับตรงนี้เป็นทารัสกับทิเบียก็เรียกว่าทิบิโอขอโทษทีแอนทิเลียทิบิโอทาร่าทารัสก็เป็นทาร่าไอ้ลิกาเมนต์ใส่4ลิกาเมนต์ตัวเนี้ยบางทีเขาเรียกว่าแทปิซอยลิกาเมนต์ถ้าไปเจออันตำราบางอย่างมันรวมกันฮะเพิ่มความแข็งแรงทางด้านมีเดียลหรือด้านในซึ่งหนาและแข็งแรงกว่าด้านนอกมี3ด้านในมี4นะแข็งแรงมากงั้นโอกาสคนบาดเจ็บด้านในน้อยครับข้อเท้าแพงจะแพงด้านนอกส่วนใหญ่พอเราบิดปุ๊บแล้วมันไปทางด้านเราบิดปุ๊บไอ้เนี่ยมันเอ็นมันเล็กโอกาสบาดเจ็บฉีกบางคนขาดเลยนะโดดจากที่สูงลงมาตกที่สูงแล้วพลิกอย่างเงี้ยเท้าลงในท่าบินอ่ะขาดชั่วต้องไปผ่าตัดต้องไปยึดเลยแต่ถ้าบางคนฉีกรองเท้าแพรเกรด1ก็คือยังไม่ขาดแค่มันยืดแค่อักเสบพาเชียลแทนะครับโอเคอันนี้ลิกาเมนต์นี่เขาให้เห็นนะครับสเปรนนะครับคำว่าสเปรนก็คือข้อเท้าแพรเห็นไหมมันขาดเป็นบางส่วนเห็นไหมครับเนี่ยขาดแต่ถ้าขาดทั้งเส้นหรือคอมพลีทเลยต้องไปเย็บครับต้องไปผ่าตัดต้องเย็บครับเย็บได้ครับหมอก็ผ่าตัดเข้าไปนะครับinjury and basketball นะครับ common injury เวลากระโดดลงมาเท้าไม่ลงในหน้าเท้าพลิกแล้วแรงที่กระแทกลงมาทำให้ขาดได้เลยนั้น sport injury นะครับมาหาเราได้มีลูกศิษย์คนนึงอยู่อังกฤษนะจะปอมก็เป็นคลินิกด้านสปอร์ตไปแล้วนะฮะเขาก็เริ่มเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้นะครับให้เห็นอีกชัดหนึ่งมารีวิวนิดหนึ่งอันนี้ทางด้านมีเดียลหรือแลทเทอรัลครับนาวิคูล่าจะอยู่ทางด้านมีเดียลนะครับแล้วเห็นว่ามันมีอยู่2จอยเห็นไหมอันนี้ฟาแรงมี2ก็แสดงว่าเป็นนิ้วโป้งนี่ไงนิ้วนายด้านในลูกที่เบียด้านในคือวัลละด้านนอกนี่ก็งั้นตรงนี้ก็เป็นที่เบียนั้นที่เบียเมื่อกี้เราก็ดูว่ามันก็จะมี4ลิกาเมนต์ที่จันพูดถึงเนี่ยเห็นไหมเรียงมาโพสซิเลียทิโบทาร่าก็คือทารัสกับที่เบียทิโบคาลคอนเนียลใช่ไหมครับแล้วก็แอนทิเลียทิโบทาร่าแล้วก็ทิโบนาวิคูล่าอันนี้ให้เห็นชัดมากขึ้นจากรีวิวท่าเมื่อกี้นี้ นั้น4ลิกาเมนต์แข็งแรงครับทำให้ด้านในเราแข็งแรงมากโอกาสข้อเท้าแพงด้านในน้อยประมาณ 20-30% แต่ถ้าเป็นหนักจำไว้เลยส่วนใหญ่จะเป็นด้านนอกแต่ถ้าเป็นหนักนะฮะจะรุนแรงมากงั้นข้อเท้าแพงก็เลยมีข้อเท้าแพงด้านในกับด้านนอกนะทางแพทย์แผนไทยเราพูดถึงนะฮะลิกาเมนต์4ตัวนี้เราเรียกรวมชื่อว่าเดลตอยด์ลิกาเมนต์นะเรียกเดลตอยด์ลิกาเมนต์เดลตอยด์มันเป็นชื่อกล้ามเนื้อของตัวนี้นะครับมันเหมือนลักษณะ